รินลนีวงสว่างกรุงเทพมหานครดิฉันรวยได้ขนาดนี้เพราะเครื่องรางทั่วไปชิ้นนี้ค่ะสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้อยากจะมาแบ่งปันเรื่องราวที่แปลกประหลาดมากกับทุกคนค่ะเพิ่งเกิดขึ้นกับดิฉันเมื่อไม่นานมานี้เองค่ะขอบอกก่อนเลยค่ะว่าดิฉันเป็นคนที่สงสัยคนที่เชื่อเรื่องทำนายดวงชะตาแล้วก็พวกเรื่องอื่นๆที่ไม่สามารถอธิบายได้มากๆเลยค่ะแล้วปกติก็คือหัวเราะยอดตลอดเวลาเห็นคนซื้อพวกเครื่องรางหรือทำพิธีกรรมต่างๆเพื่อหวังเรื่องโชคเรื่องเงินหรือว่าความรักดิฉันคิดอยู่เสมอค่ะว่าเรื่องพวกนี้มันไม่ได้ผลและไม่ได้ช่วยอะไรด้วยทั้งยังเสียเงินแล้วก็เวลาดังนั้นอย่าก็คิดเลยค่ะเรื่องพวกนี้มันจะสร้างความประทับใจหรือทำให้ดิฉันประหลาดใจได้หลังจากนี้คุณจะเข้าใจว่าทำไมดิฉันถึงพูดเรื่องนี้ขอเริ่มเรื่องตัวเองเลยแล้วกันนะคะน่าเสียดายที่ตลอดชีวิตของดิฉันต้องทำงานหนักและรายได้น้อยดิฉันเก็บเงินทุกบาททุกสตางค์แล้วก็ไม่ได้ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเลยและแน่นอนค่ะว่าดิฉันต้องการรายได้มากขึ้นและมีชีวิตที่สดใสมีชีวิตชีวายิ่งขึ้นเช่นเดียวกับคนอื่นๆแต่มันก็ไม่ได้แบบที่ใจต้องการไม่ว่าจะพยายามมากแค่ไหนก็ตาม 2-3 ปีที่ผ่านมาดิฉันทำงานเป็นแคชเชียร์ที่โลตัสค่ะตอนทำงานก็ได้เจอลูกค้าแปลกๆหลายแบบเลยค่ะทั้งตลกโง่เง่าน่ากลัวมีเรื่องเยอะแยะมากมายเลยแต่มีหนึ่งในลูกค้าแปลกๆเหล่านี้ที่เปลี่ยนชีวิตของดิฉันไปเลยค่ะมันเป็นวันธรรมดาธรรมดาวันหนึ่งค่ะตอนกลางวันลูกค้าไม่เยอะเท่าไหร่มีผู้หญิงหน้าตาดีคนหนึ่งมาคิดเงินที่ช่องของดิฉันเธอก็ซื้อของทั่วไปแหละค่ะอย่างเช่นนมขนมแล้วก็ผลไม้ผู้หญิงคนนี้มีออร่าของคนดีส่องออกมาเลยล่ะค่ะพอถึงเวลาจ่ายเงินเธอก็ยื่นเงินมา300บาทแล้วพูดว่าขอบคุณนะคะไม่ต้องถอนค่ะราคาของที่ซื้อคือ122บาทมันทำให้ดิฉันประหลาดใจมากจริงๆค่ะ2วันต่อมาดิฉันเจอผู้หญิงคนนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะเธอก็มาคิดเงินที่ช่องของดิฉันแต่รอบนี้ในมือเธอมีแค่เครื่องรางชิ้นเล็กๆเท่านั้นค่ะคุณคิดว่ายังไงคะและใช่ค่ะเธอยื่นเงินให้500บาทไม่รับตังทอนและเดินจากไปแบบเงียบๆตอนพักเที่ยงดิฉันก็เล่าเรื่องผู้หญิงแปลกๆคนนี้ให้พนักงานคนอื่นฟังแล้วก็ได้รู้ว่าเธอคนนี้ไม่ได้จ่ายเงินแบงค์ใหญ่แล้วไม่เอาเงินทอนกับดิฉันเพียงแค่คนเดียวดิฉันสงสัยมากค่ะว่าทำไมเธอถึงไม่เอาเงินทอนคนรวยปกติจะโลภมากแล้วเก้ขี้เหนียวกับเงินทุกบาทนี่ค่ะเรื่องนี้อยู่ในความคิดดิฉันตลอดเลยค่ะมันเป็นเรื่องที่ผิดปกติมากๆหลังจากนั้นไม่นานคำถามของดิฉันก็ได้รับคำตอบค่ะครั้งหนึ่งดิฉันรู้สึกปวดหัวมากในระหว่างทำงานเลยขอไปพักอยากสูดอากาศบริสุทธิ์เลยออกไปยืนตรงถนนด้านนอกทางเข้าของห้างค่ะตอนยืนอยู่ก็เห็นผู้หญิงคนนี้แหละเดินออกจากห้างดิฉันคิดว่าจะพลาดช่วงเวลานี้ไปไม่ได้เพราะรู้สึกทึ่งกับเรื่องตอนนั้นมากๆดิฉันถามคำถามกับเธอตรงๆแบบไม่ลังเลเลยค่ะสวัสดีค่ะขอถามหน่อยได้ไหมคะว่าทำไมคุณถึงไม่เคยรับเงินทอนเลยล่ะคะแบบที่คุณเคยให้ดิฉันก็ประมาณ 2-300 บาทแล้วอย่าหาว่าดิฉันยุ่งเลยนะคะแต่คุณมีทำงานแล้วมีรายได้มากขนาดนี้จริงๆเหรอคะสวัสดีจ้ะเธออยากได้เงินอีกหรอจ้ะฉันให้ได้อีกนะผู้หญิงคนนั้นตอบแบบไม่ลังเลเลยค่ะจริงๆแล้วในตอนนั้นดิฉันคิดว่าเธอน่าจะเป็นโรคประสาทอะไรสักอย่างแต่เธอคนนี้ก็ดูค่อนข้างปกติดีแล้วดิฉันก็ถามต่อค่ะทำไมคุณถึงใจดีกับคนแปลกหน้าขนาดนี้ล่ะคะคุณปล้นธนาคารมาแล้วตอนนี้ก็รู้สึกผิดอะไรแบบนี้หรอคะ
ดิฉันถามไปเล่นๆแล้วผู้หญิงคนนั้นหัวเราะออกมาอย่างจริงใจไม่ใช่แบบนั้นเลยค่ะเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาฉันก็เป็นแบบเดียวกับคุณนี่แหละค่ะทำงานเป็นแคชเชียร์ที่ปั๊มน้ำมันรู้ดีเข้าว่างานหนักขนาดนี้แต่ให้เงินเดือนเท่าไหร่เลยตัดสินใจว่าตอนนี้ฉันมีโอกาสแล้วทำไมถึงจะไม่ช่วยล่ะขอโทษด้วยค่ะถ้าดิฉันยุ่งมากเกินไปแต่ช่วยบอกได้ไหมคะว่าคุณกลายมาเป็นแบบนี้ได้ยังไงถ้าเมื่อก่อนคุณก็เคยทำงานเป็นแคชเชียร์ด้วยเหมือนกันหรือว่าคุณได้สามีรวยเหรอคะไม่มีได้มีสามีรวยหรอกค่ะแต่นี่คือพอดีดิฉันจัดการทุกอย่างได้แบบง่ายๆเลยค่ะงั้นช่วยบอกทริคหน่อยได้ไหมคะอย่าพูดเป็นปริศนาแบบนี้เลยได้ค่ะแต่ขอบอกก่อนนะคะว่ามันยากที่จะเชื่อจากนั้นเธอก็เริ่มพูดถึงเครื่องรางหนึ่งแบบยาวๆเลยค่ะบอกว่าเครื่องรางพวกนี้มีมาตั้งแต่เมื่อ 3,000กว่าปีก่อนและตอนนี้เป็นเครื่องรางของขลังที่สำคัญที่สุดของทิเบตมีคนจำนวนมากอยากได้เครื่องรางพวกนี้บางคนก็มีเงินไม่พอบางคนก็กำลังมองหาความรักถ้าอยากให้ฝันเป็นจริงคุณต้องอธิษฐานและต้องดูแลด้วยพลังงานที่ดีซึ่งจะแผ่ออกมาจากเครื่องรางนี้ค่ะอันนี้ของดิฉันมันเวิร์กนะคะเห็นได้ชัดว่าตอนนี้เงินสำคัญกับดิฉันมากกว่าเรื่องสามีซะอีกดิฉันก็ไปเอาเครื่องรางนี้ตามคำแนะนำคนรู้จักก็เอามันแขวนไว้เก้กับตัวค่ะเธอพอใจมากดิฉันยังข้องใจอยู่เลยค่ะเธอบอกเว็บไซต์ที่สั่งซื้อเครื่องรางตัวนี้มาให้ด้วยนี่เรื่องจริงหรอคะเนี่ยมันคือเครื่องรางอะไรกันที่เรียกเงินมาให้เราได้จริงค่ะถ้าคุณอยากได้ดิฉันจะให้ลิงก์ที่คุณสามารถสั่งซื้อเครื่องรางนี้ให้ค่ะคุณจะเข้าใจเองค่ะถ้าคุณตัดสินใจได้แล้วเธอหยิบโทรศัพท์ออกจากกระเป๋าของเพื่อหาลิงก์นั้นให้สักพักเธอก็โชว์ร้านค้าออนไลน์ร้านหนึ่งให้ดูแล้วบอกให้ถ่ายรูปหน้าจอไว้จะได้หาซื้อเครื่องรางนี้ได้ในตอนหลังนี่มันเป็นเรื่องล้อเล่นหรือเปล่าคะเนี่ยไม่ใช่ค่ะต้องลองนะคะคุณจะไม่เสียใจแน่นอนค่ะเธอรอจนกระทั่งดิฉันถ่ายรูปเสร็จแล้วก็เดินจากไปดิฉันคิดว่าทั้งหมดนี้เป็นเรื่องไร้สาระซะมากกว่าแต่เธอคือใช้เงินแบบไม่คิดเลยจริงๆแล้วอีกอย่างนี้มันคือเรื่องที่ไม่ตลกแล้วค่ะพอถึงบ้านเลยลองเข้าเว็บไซต์นี้ดูถึงแม้ว่าเครื่องรางพวกนี้จะดูน่าสนใจมากและราคาก็ไม่แพงด้วยแต่ดิฉันก็ยังสงสัยอยู่ดีค่ะในตอนท้ายของเว็บไซต์เห็นว่าเครื่องรางนี้มีส่วนลดตั้งแต่10% จนถึงสูงสุด 50% เลยโค่แต่เพราะดิฉันยังลังเลอยู่ว่าจะซื้อดีไหมเลยตัดสินใจด้วยตัวเองว่าจะซื้อเฉพาะที่ได้ส่วนลด 50% เท่านั้นเลยกดปุ่มแล้วได้รางวัลส่วนลด 50% จริงๆด้วยค่ะเอาละนี่คงจะเป็นสัญญาณของโชคชะตาที่บอกว่าจะต้องซื้อแน่ๆเลยดิฉันเลยตัดสินใจสั่งซื้อเครื่องรางนี้ค่ะขั้นตอนการสั่งซื้อคือง่ายมากๆค่ะดีใจมากของมาส่งค่อนข้างเร็วด้วยค่ะเครื่องรางมีลักษณะดังนี้ค่ะเริ่มใส่เครื่องรางนี้วันแรกวันที่2วันที่3ดิฉันเริ่มสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงหลังจาก1สัปดาห์ค่ะเริ่มมีตัวตนในที่ทำงานค่ะแล้วก็ได้รางวัลหลังจากนั้นไม่นานก็เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้ดูแลระบบได้เพิ่มเงินเดือนด้วยค่ะหลังจากนั้นเลยตัดสินใจจะลองเสี่ยงโชคของตัวเองดูเลยซื้อลอตเตอรี่แล้วก็เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะที่ถูกหวยแม้จะเป็นจำนวนเงินไม่มากแต่ก็คือนับว่าถูกใช่ไหมล่ะคะการเปลี่ยนแปลงยังไม่ได้จบแค่นี้นะคะหลังจากนั้น3สัปดาห์ดิฉันลาออกจากซูเปอร์มาร์เก็ตเลยไปโพสต์ประวัติบนเว็บไซต์หางานในวันเดียวกันก็มีคนโทรหาและพวกเขาก็เสนอตำแหน่งที่ยอดเยี่ยมให้ค่ะเป็นงานในบริษัทต่างชาติขนาดใหญ่แล้วรู้ไหมคะว่าดิฉันยังประหลาดใจอยู่เลยที่ปาฏิหาริย์มีจริงคุณอาจไม่เชื่อดิฉันนะคะ
นี่ตัวเองก็ไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆค่ะแต่ถ้ามีคนอยากลองโดยเฉพาะสำหรับคุณแล้วดิฉันจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนี้ค่ะเหรียญเครื่องรางนี้อยู่ติดตัวดิฉันตลอดค่ะและยังคงนำโชคดีมาให้เสมอแม้ว่าดิฉันจะไม่ต้องการเงินมากๆแล้วก็ตามอยากจะบอกคุณว่าถ้าอยากจะมีความสุขและมีชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองมันไม่จำเป็นที่จะต้องเดินทางหลายพันกิโลเมตรเพื่อไปพบคนที่ต้มตุ๋นหรือหาสิ่งที่จะช่วยได้หรอกค่ะทุกวันนี้ปัญหามากมายก็แก้ได้บนอินเทอร์เน็ตแบบในกรณีของเครื่องรางนี้ยังไงล่ะคะสาวเห็นแล้วสงสารสองพี่น้องพม่าถูกหลอกมาทำงานไทยสุดท้ายมาถึงโดนยึดบัตรแถมไม่ได้งานฝากเตือนคนหางานเราไม่รู้จักสองคนนี้นะคะแต่สงสารน้องสองคนนี้มากน้องได้มากินข้าวที่ร้านของเราเวลา 11.45น้องเขาเป็นชาวพม่าน้องสองคนได้ถามเราว่ารู้จักบริษัทนี้ไหมเรารู้จักดีค่ะน้องได้เล่าเรื่องให้ฟังว่าได้สมัครงานในเพจรับสมัครงานแล้วได้มีชายคนหนึ่งในเพจหางานจึงชวนมาทำงานที่ชลบุรีโรงงานบริษัทอีกในเขตบวินน้องเขาจึงเดินทางจากกรุงเทพมาชลบุรีเสียค่ารถหมดไป 1,500 บาทคนที่ชวนน้องยังเอาบัตรของน้องไปพร้อมของใช้หม้อหุงข้าวพัดลมแล้วบอกต้องจ่ายค่าบัตรอีก 1,800 บาทจึงจะได้เริ่มงานแต่ตอนนี้โทรติดต่อคนชวนมาทำงานไม่ได้เขาปิดเครื่องหนีเขาได้ชวนมาพักอยู่อพาร์ตเมนต์หนึ่งวันคนที่ชวนมาทำงานเขาจ่ายให้ฟรีแล้วน้องเขาบอกเริ่มงานวันนี้จะไปทำงานก็ไม่ได้คนที่ชวนปิดเครื่องหนีเงียบส่วนน้องสองคนนี้กำลังไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจบ่อวินเราไม่รู้จะช่วยน้องเขายังไงที่พักไม่มีมีเงินติดตัวก็ไม่มากใครพบเห็นน้องสองคนนี้ช่วยน้องเขาด้วยตรงไหนที่รับสมัครงานขอบคุณค่ะโพสต์ดังกล่าวขอบคุณจิดารัตน์ราชโยธีเรียบเรียงสยามนิวส์